สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้สวนแก้ววิชิตมีชวนชมขนาดกระถาง8นิ้วเสียบอยู่บนตอยักษ์ญี่ปุ่นนะฮะเป็นไม้สีดอกซ้อนหลากหลายสีนะครับตัวอย่างของต้นอย่างที่เห็นดังภาพนี้นะครับในวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละดอกละดอกไปส่วนลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะแคปหน้าจอหรือทักไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามต้นนี้ยังอยู่ไหมดอกสีนี้ยังมีอยู่ไหมนะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปจริงๆให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูรูปดอกกันก่อนเลยครับตัวนี้สีของดอกจะเป็นพื้นขาวแล้วก็แต้มด้วยชมพูก็มีชมพูสลับด้านตรงกลางของบริเวณดอกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับขอบออกดำถึงม่วงนิดๆดอก3ชั้นนะครับก็พี่น้องตระกูลแดงอุดมทรัพย์มันจะเป็นพื้นขาวแล้วก็เหลือบชมพูนะฮะมีชมพูสลับระหว่างกลางกลีบดอกมานะครับก็ให้ความสวยที่แปลกตาไปอีกอย่างนะฮะชมพูหวานหวานนะครับดอกนี้ชมพูออกหวานหวานเลยนะครับอยู่ในธีมชมพูกับขาวผสมกันนะดอก3ชั้นกลีบค่อนข้างบางนะต้นนี้ถัดมาครับจะเป็นโทนชมพูเหมือนกันแต่จะสีจะเข้มขึ้นนะครับชมพูสลับขาวนะครับตัวนี้ตรงบานใหม่ๆนะบานใหม่ๆจะเป็นสีนี้บานได้วันกว่าเกือบ2วันนะครับดอกนี้จะเป็นลักษณะชมพูแล้วก็ลายเกือบเต็มแผ่นดอกเลยนะลักษณะดอกก็จะเป็นอยู่ที่2ชั้นนะครับถ้ารวมเกสรด้วยจะเป็น3ชั้นนะดอกนี้ก็สวยคล้ายๆดอกกล้วยไม้นะครับสีก็สวยสดใสดีนะครับมาพื้นขาวนะฮะแล้วก็ขอบบริเวณของกลีบดอกเนี่ยเป็นสีชมพูเลยจะสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะคือขอบชมพูนะฮะพื้นขาวขอบชมพูแล้วก็มีรอยหยักบริเวณรอบขอบนะตัวนี้ดอกกลีบดอกจะค่อนข้างหนานะฮะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับต่อมาครับแดงพื้นแดงแล้วขอบดำนะฮะเกสรด้านในเป็นกลวยสีเหลืองเลยนะฮะนี่ก็เป็นตระกูลพี่น้องแดงรุ่งทรัพย์นะครับแต่ว่าจะเป็นดอกซ้อนนะลักษณะดอกก็จะกลีบดอกกระชับแล้วก็กลมนะฮะตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับคือขาวแล้วก็แต้มแดงเหมือนใครเอาพวกกันระบายสีมาปาดเลยนะครับธรรมชาติสร้างดอกนี้ได้สวยงามมากสำหรับผมนะมันแปลกตาดีนะครับเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จากแบบในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดอกซ้อนพวกนี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับในเมืองไทยก็มีการพัฒนาสายพันธุ์กันมาเรื่อยๆจนทำให้ได้ดอกที่มีลักษณะแปลกตาแล้วก็สีที่แปลกตาออกมา
นี้ผมให้ดูนานๆหน่อยสวยเพราะผมชอบเป็นกรณีพิเศษถ้าจำชื่อไม่ผิดมันได้ชื่ออ่างเปานะครับต่อมาครับลายชมพูแต้มขาวแต้มชมพูนะยังเป็นลายชมพูอยู่นะครับชุดนี้ก็สวยนะฮะก็แต้มชมพูเข้มเหมือนกันนะครับอันนี้ดอกเพิ่งบานยังไม่บานเต็มที่ก็สีค่อนข้างเข้มแต่ช่วงนี้แดดบ้านเราค่อนข้างร้อนมากแล้วก็ทำให้สีของดอกชมที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยมันจางลงมันจืดลงได้เร็วมากเพราะแสงแดดร้อนร้อนที่ปกติเลยชมพูทั้งดอกเลยนะครับมีแต้มแดงเข้มๆตรงด้านในนี่ก็เช่นกันนะครับมันออกมาตีมแดงแล้วนะแดงสดนะครับแดงทั้งดอกทั้งหมด3ชั้นนะครับชุดนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะแคปหน้าจอหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่กับบ้านนะครับเล่นไลน์ไม่เป็นโทรศัพท์ได้ก็โทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปให้ดูพูดคุยกันทางไลน์เพิ่มไม่เป็นเดี๋ยวทางไลน์ก็จะเพิ่มให้นะครับถ้าหากว่าทางลูกค้ามีไลน์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทางเราจะพยายามเพิ่มเพื่อนเข้าไปแทนให้นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะพอเราพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้สอบถามปัญหาการปลูกเลี้ยงได้นะครับตัวนี้จะเป็นขาวอมเหลืองนะครับทั้งดอกเลยนะครับดอกซ้อน3ชั้นนะครับขอบยางตัวนี้ก็สวยนะชมพูอมขาวแล้วก็ไล่แดงปื้นแดงลายๆชอบขอแดงอุดมทรัพย์นะตัวนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับตอนนี้แดงอุดมทรัพย์กระถางไซส์6นิ้วยังมีอยู่หลายต้นถ้าในสนใจก็สามารถสอบถามมาได้ครับ6นิ้วขายอยู่ที่80บาทครับส่วนกระถาง8นิ้วขายอยู่ที่150บาทนะครับซื้อหลายๆต้นก็มีส่วนลดนะครับเรื่องขาวเรียนเป็นปูครับตัวนี้จะเป็นดอก2ชั้นนะครับชมพูอมขาวครับตัวนี้ก็สวยนะดูหวานเย็นนะหวานเย็นเป็นธรรมชาติเลยสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเพิ่มไลน์แอดไลน์และเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างที่ผมได้แจ้งเอาไว้ด้านล่างนะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะชวนชมไม้สีดอกซ้อนนะครับเสียบอยู่บนตอยักษ์ญี่ปุ่นนะครับยักษ์ญี่ปุ่น
ุ่นข้อดีของตอยักษ์ญี่ปุ่นก็คือจะเป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นซึ่งโตเร็วเรียกน้ำเลี้ยงได้ดีส่งน้ำเลี้ยงได้ดีหาอาหารเก่งนะแล้วก็ทนแรงนะครับโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คอนแลนเสียบซึ่งคอนแลนเนี่ยข้อเสียของมันคือมันโตช้านะครับโตช้าหาอาหารไม่ค่อยเก่งพันธุ์พื้นเมืองแรกๆของเราอันนี้มีตอยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสมก็ทำให้โตเร็วขึ้นนะครับทางสวนก็เลือกสารตอยักษ์ญี่ปุ่นมาเสียบเพื่อส่งให้ลูกค้าได้ของดีไปเลยนะครับคือต้นตอที่หาอาหารเก่งแล้วก็ส่วนยอดเนี่ยก็จะเป็นดอกที่ลูกค้าต้องการชอบสีไหนก็แคปหน้าจอหรือว่าโทรแจ้งมาได้เลยครับสนใจสินค้าสามารถติดต่อตรงช่องทางไลน์ได้เลยครับ